จะปั้นหุ่นให้ดีได้เรื่องของคุณภาพต้องมาก่อนนะครับหลายคนมากเลยนะครับที่ตอนนี้ก็จริงๆรู้นะว่าในเวของการปั้นหุ่นคือเราต้องทำอะไรบ้างคุมอาหารโอเคเรารู้แล้วว่าต้องคุมนะแคลอรี่ก็ต้องอยู่ในเกณฑ์แต่ลืมดูเกี่ยวกับเรื่องของคุณภาพอาหารเช่นเขากินแคลอรี่ทุกอย่างอยู่ในเกณฑ์คำนวณทุกอย่างมาอย่างดีมากเลยทั้งค่า BMR ค่า TDE นู่นนั่นนี่อุ้ยโอ้โหทุกอย่างเป๊ะมากแต่ลืมดูไปเรื่องของสารอาหารที่ร่างกายเราจำเป็นต้องได้รับซึ่งนี่แหละครับคือคำว่าคุณภาพของอาหารเพราะถ้าเกิดว่าเรากินแคลอรี่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีผมบอกเลยนะครับเราไม่มีทางได้หุ่นดีได้นะถ้าคุณภาพอาหารเราไม่ได้ดูแลให้ดีเช่นเรากินแคลอรี่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่โปรตีนก็ไม่ถึงสัดส่วนของแป้งและไขมันก็ยังเกินอยู่วิตามินและธาตุก็แทบไม่กินเลยผมบอกเลยครับต่อให้คุณกินแบบนี้คุณก็เอาไปปั้นหุ่นที่ดีและให้มันมีความเป๊ะมีความปังก็ไม่ได้อย่างมากก็แค่ผอมลงแล้วเผลอๆผอมลงแบบไม่ดีด้วยหรือเปล่าเพราะมันไม่มีคุณภาพอะคุณกินอะไรคุณได้อย่างนั้นอะถ้าเกิดว่าคุณกินโปรตีนน้อยแค่ต่อให้แคลอรี่อยู่ในเกณฑ์นะผอมลงแต่ระบบเผาผลาญเสียอ้าวมีความย้วยความห้อยความเพลหรือเปล่าหรืออาจจะซูบโทรมดูไม่มีแรงอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคุณภาพก็ต้องมาก่อนในเรื่องของอาหารการกินนี่เรื่องนึงแล้วส่วนเรื่องของการออกกำลังกายก็เหมือนกันครับคุณภาพก็ต้องมาเหมือนกันบางคนรู้นะว่าในแง่ของการปั้นหุ่นเราต้องทำเวทเทรนนิ่งแล้วก็ต้องทำทุกส่วนด้วยแล้วก็ต้องควบคู่คาร์ดิโอด้วยแต่คุณภาพไม่ดีเช่นพอไปทำเวทก็ทำแบบโอ้โหโฟกัสกล้ามเนื้อไม่ได้เล่นท่าก็ไม่ถูกแล้วก็แบบว่าจัดตารางก็ไม่ดีอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นแล้วไม่ได้ครับเราก็ต้องค่อยๆศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมค่อยๆลองเล่นเพื่อเลือกน้ำหนักที่มันเหมาะสมกับการโฟกัสกล้ามเนื้อแล้วพอเราโฟกัสกล้ามเนื้อได้มันโดนมันถึงจะสามารถทำให้กล้ามเนื้อมัดนั้นๆน่ะค่อยๆพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถที่จะค่อยๆเติบโตได้ด้วยการที่เราก็ค่อยๆเพิ่มความหนักความท้าทายเข้าไปแบบนี้เป็นต้นส่วนการคาร์ดิโอเหมือนกันครับไม่ใช่แบบว่าโอ้โหเราทำหนักหนักเราทำเยอะเยอะเยอะจนกระทบแบบอารมณ์ประมาณว่ามันเหนื่อยมันหอบมันทำให้กล้ามเนื้อเราเสียหายซึ่งผมบอกแล้วครับว่าถ้ากล้ามเนื้อเราหายโอกาสที่ระบบเผาผลาญเราจะแย่ลงก็มีเพราะกล้ามเนื้อเนี่ยแหละครับมันคือเตาปฏิกรณ์ในการเผาผลาญไขมันชั้นดีดังนั้นต้องดูแลให้ดีการออกกำลังกายแบบมีคุณภาพจึงต้องดูแลด้วยนะครับเวทเทรนนิ่งและคาร์ดิโอต้องทำทุกอย่างอยู่บนความพอดีและให้มีคุณภาพที่สุดรวมไปถึงการนอนหลับพักผ่อนด้วยก็ต้องนอนหลับพักผ่อนอย่างมีคุณภาพนอนให้สบายต่อเนื่อง 6-8 ชั่วโมงและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและไม่เครียดจนเกินไปถ้าคุณทำได้ทุกอย่างอย่างมีคุณภาพผมบอกเลยครับคุณก็จะสามารถปั้นหุ่นปังได้แบบง่ายๆสบายๆและถึงแม้คุณภาพมันอาจจะเป็นเรื่องจุกจิกนิดหน่อยแต่ผมบอกเลยครับก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรที่เราจะดูแลเพื่อผลลัพธ์ที่ดีในเรื่องของสุขภาพและรูปร่างของเราทุกคนสามารถทำได้ถ้ายังไงลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับ